วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News Hour นะคะประจำวันพฤหัสบดีที่25ตุลาคมพุทธศักราช2561ค่ะอยู่กับคุณเติมศักดิ์จารุปลานดิฉันอุษณีเอกอุษณีค่ะการมาเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีมหาเดชมูฮัมหมัดแห่งมาเลเซียในวัย93ปีอันนี้สองอย่างนี่ก็คือทำให้เราได้เห็นสุขภาพของป๋าเปรมอดีตนายกรัฐมนตรีประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษวัย99ปีว่ายังคงแข็งแรงไปดูคลิปแล้วก็ทั้งคลิปทั้งภาพนิ่งในวันนี้ที่ประมวลความชื่นมื่นการรำลึกความหลังได้เห็นสุขภาพของทั้งสองท่าน93กับ99 98ไหม99แล้วเหรอนะคะซึ่งทั้งสองท่านแข็งแรงมากก่อนหน้านี้เนี่ยแม้ว่าป๋าเปรมจะมีข่าวลือมาเป็นระยะป่วยบ้างอะไรบ้างแต่ก็มีการชี้แจงไปแต่จะได้เห็นกับตาว่าถึงขนาดเดินมาส่งเพื่อนขึ้นรถเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นบ่อยเราเริ่มกันที่10นาฬิกา55นาทีที่บ้านพักรับรองสี่สาวเทเวศไปดูคลิปกันนะครับพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษให้การต้อนรับมหาเดชมูฮัมหมัดนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลทางนี้ขอบคุณคลิปจากอุณหสนานานุ่มด้วยนะครับค่ะทั้งนี้พลเอกเปรมนะคะได้เดินมารอคณะของนายมหาเทมูฮัมหมัดบริเวณด้านหน้าอาคารบ้านพักนะคะจากนั้นได้มีการพูดคุยทักทายกันก่อนที่จะเดินเข้าไปในอาคารบ้านพักพร้อมกันเดี๋ยวไปดูภาพนะซึ่งพลเอกเปรมสวมเสื้อผ้าไทยทรงพระราชทานสีม่วงและก็มีสีหน้ายิ้มแย้มท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาลสถานีตำรวจนครบาลสามเสนและก็เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารที่ดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณหน้าบ้านพักรับรองสี่เสาเทเวศครับพลเอกเปรมได้ใช้เวลาพูดคุยกับมหาเดชมูฮัมหมัดเป็นเวลาประมาณ15นาทีนะครับจากนั้นพลเอกเปรมได้มอบของที่ระลึกเป็นภาพถ่ายคู่ระหว่างพลเอกเปรมและมหาเดชมูฮัมหมัดในสมัยที่พลเอกเปรมไปเยือนมาเลเซียให้กับมหาเดชด้วยโดยบรรยากาศก็เป็นไปอย่างชื่นมื่นก่อนที่คณะของมหาเดชมูฮัมหมัดจะเดินทางกลับพลเอกเปรมก็เดินออกมาส่งขึ้นรถไปดูคลิปบรรยากาศทั้งสองช่วงเวลากันนะครับเชิญครับจากการเปิดเผยของพลเอกพิษณุพุทธวงศ์หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรานนท์บอกว่าพลเอกเปรมพูดคุยถามสารทุกข์สุขดิบรวมถึงสุขภาพของกันและกันหลังจากที่ไม่เจอกันนานประมาณ30ปีนะฮะและแสดงความยินดีที่มหาเดชมูฮัมหมัดได้เป็นนายกรัฐมนตรีตามความต้องการของประชาชนมาเลเซียพลโทพิษณุเปิดเผยว่าพลเอกเปรมดีใจที่มหาเดชมาพบและดีใจที่มหาเดชกลับมาเป็นนายกอีกครั้งทั้งสองท่านได้รำลึกความหลังกันโดยก่อนหน้านี้พลเอกเปรมได้ส่งจดหมายส่วนตัวผ่านช่องทางการทูตของกระทรวงการต่างประเทศไปแสดงความยินดีในช่วงที่มหาเดชรับตำแหน่งใหม่ๆพลโทพิษณุยังเปิดเผยถึงความสัมพันธ์ในอดีตระหว่างพลเอกเปรมกับนายกมหาเทนะคะว่าทั้งสองท่านมีความใกล้ชิดกันมากเพราะเป็นนายกรัฐมนตรีพร้อมกันประมาณ7ปีซึ่งช่วงนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีมหาเทได้ขอให้ไทยช่วยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโจรจีนคอมมิวนิสต์ในประเทศมาเลเซียขณะที่พลเอกเปรมขอให้ทางมาเลเซียเอง
สนับสนุนการแก้ไขปัญหาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงความร่วมมือในด้านอื่นๆอีกมากมายคาดว่าทั้งสองท่านเนี่ยไม่ได้เจอกันมานานเกือบ30ปีพลโทพิษณุบอกว่าพลเอกเปรมสุขภาพแข็งแรงดีแต่จำเป็นต้องลดภารกิจลงเช่นงานสารใจไทยสู่ใจใต้จะให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีไปเป็นประธานเปิดและปิดเนื่องจากท่านเป็นประธานโครงการอยู่แล้วนะคะแต่พลเอกเปรมยังเข้าประชุมทำเนียบองคมนตรีซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีคนปล่อยข่าวว่าท่านจะย้ายออกจากบ้านสีเสาเทเวศยืนยันว่าไม่ได้เป็นความจริงท่านยังไม่ได้ย้ายไปไหนเพจวาสนานานุ่มบอกว่าพลเอกเปรมได้มอบภาพนารายณ์ทรงสุบรรณลงรักปิดทองของศิลปาชีพให้นายกรัฐมนตรีมหาเดเป็นที่ระลึกส่วนนายกมหาเดมอบภาพทำเนียบรัฐบาลมาเลเซียเป็นของที่ระลึกนะก็โอ้ได้เห็นสุขภาพแข็งแรงทั้งสองท่านเลยนะคะโดยเฉพาะป๋าเปรมที่หลายคนก็อยากจะเห็นภาพป๋าแบบภาพเคลื่อนไหว อันนี้นับเป็นภาพแรกๆในรอบหลายเดือนเลยนะเพราะว่าเปิดบ้านล่าสุดท่านก็ไม่ได้เปิดบ้านด้วยวันเกิดใช่ไหมคะก็เลื่อนออกมาหลังจากนั้นนายกมหาเดชก็ไปบรรยายพิเศษเรื่องมาเลเซียไทยแลนด์ bilateral relations in the context of ASEAN เมื่อเวลา 15 นาฬิกาที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะไปฟังสักช่วงหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไปดูบทความของอาจารย์ปิติศรีแสงนามแห่งศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาวิเคราะห์การเยือนไทยรอบล่าสุดกับสถานการณ์ชายแดนใต้นะครับเชิญครับ Mr. Chairman the President of Chulalongkorn University Ladies and gentlemen I feel greatly honored that I should be asked to talk about Malaysia and Thailand at Chulalongkorn University I'm much more used to making political speeches, but anything that looks sounds academic is not my line of thoughts. Malaysia was not there when Siam was already a big nation in.East Asia. Malaysia came into being only in 1957 as Malaya. The reason why Malaya was formed was because we had been under British rule for a long time. And then the British decided that instead of ruling by treaty,with the Malay states, then the British wanted to make Malaya into one country open to everyone. At that stage, the people objected, the rulers also objected, and eventually we managed to change the plan from being a Malayan Union, a British colony, to being a federation of Malay states in the peninsula. We were yet not independent, but when we first amalgamated. But in 1957, we became a single state called Malaya. So Malaya's history is much shorter than that of Thailand. But nevertheless, even during the daysBefore we became independent, we already had relations with Thailand. I come from the state of Kedah. Kedah is one of the states in Malaya which has borders with Thailand. Inevitably, there were exchanges of visits and also relationship betweenKedah as a state, as a Malay state, and Thailand or Siam at that time. Several of our members of our royalty, the Sultanate of Kedah,
several of them were educated actually in Bangkok. And he came to a stage where they could not speak Malay, they could only speak Thai. But they had to learn how to speak Malay again when they came back. And as it so happens that the first Prime Minister of Malaya was Tunku Abdul Rahman, and he was one of those who were educated in Thailand. So the relationship with Thailand is not only after independence, but it had occurred long before independence. Of course, sometimes there were disagreements between us, but most of the time we accepted the suzerainty of Siam, and as a token of our relation with Siam at that time, we annually send gold and silver flowers to Thailand. This is something that we do because we acknowledge the fact that Thailand is a much bigger country, was a much bigger country than Malaysia. And certainly at that time, the peninsula was divided into 9 Malay states, and each one of them were very weak, and they couldn't actually defend themselves. When the British came, we gladly invited them to take over the running of the country. We believe that they will ensure that we will not be attacked by foreign countries. Unfortunately, the British disregarded the terms of the treaty and in fact ruled Malaysia as if it was a colony. In fact, it was only a state created through a relation created through treaties. We were not colonies of the British. During the war, the Japanese occupied Malaysia, and the Japanese decided that since Thailand was... ในเว็บไซต์ BBC ไทยก็พูดถึงการมาเยือนของนายกมหาเดชแล้วก็การบรรยายที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดย BBC ไทยบอกว่านายกมหาเดชย้ำว่าแม้ไทยและมาเลเซียจะมีความขัดแย้งกันบ้างแต่ถือว่าเป็นมหามิตรในอาเซียนที่มีความสัมพันธ์มายาวนานตั้งแต่ก่อนมาเลเซียจะประกาศเอกราชจากอังกฤษเมื่อปี2500ก็คือเมื่อ61ปีที่แล้วซะอีกไทยยังเป็นประเทศที่ให้ความช่วยเหลือมาเลเซียระหว่างวิกฤตการณ์มาลายาครั้งที่2ที่รู้จักกันในชื่อว่าสงครามจลาจลคอมมิวนิสต์ในช่วงหลังการประกาศเอกราชเพราะฉะนั้นมาเลเซียจึงรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ที่จะช่วยเหลือประเทศไทยในการแก้ปัญหาความขัดแย้งรวมถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยที่ดร.มหาเทได้กล่าวท่ามกลางเสียงปรบมือดังกึกก้องนะคะท่านได้ประกาศว่าไม่เชื่อมั่นในหลักการใช้ความรุนแรงเพื่อแก้ปัญหาพร้อมทั้งหยิบยกกรณีพิพาทพื้นที่ทับซ้อนในอ่าวไทยระหว่างไทยและมาเลเซียที่ท้ายสุดสามารถหาข้อยุติและข้อตกลงร่วมกันได้ด้วยวิธีทางแห่งการเจรจาถ้าเช่นนั้นปัญหาความขัดแย้งที่ประเทศไทยเผชิญในพื้นที่ภาคใต้ก็แก้ไขได้ด้วยหนทางสันตินี่ก็คำพูดที่ทำให้เกิดเสียงปรบมือครับค่ะหนึ่งในคำถามที่ประชาชนและภาคธุรกิจถามต่อนายกมหาเดชมูฮัมหมัดระหว่างการบรรยายที่จุฬาช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็คือเดี๋ยวฟังบรรยากาศนี้สักนิดนึงครับว่าประเทศไทยจะเป็นประธานอาเซียนในปี2562มาเลเซียมีคำแนะนำอะไรบ้างนายกมหาเดชตอบว่ามีความเชื่อมั่นในศักยภาพของอาเซียนด้วยประชากรกว่า600ล้านคนและความสำเร็จด้านการแก้ปัญหาด้วยหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศสมาชิกอื่นๆแต่ถ้าจะให้อาเซียนเติบโตอย่างรวดเร็วต้องเปลี่ยนทัศนคติการเป็นผู้บริโภคที่มุ่งเน้นการนำเข้าสินค้าจากผู้อื่นเปลี่ยนมาเป็นผู้ผลิตจากผู้บริโภค
มาเป็นผู้ผลิตคือผลิตเองใช้เองในอาเซียนอย่างยั่งยืนและก็มีคำถามเรื่องการเมืองกับประชาธิปไตยมาเดียมูฮัมหมัดที่เคยดำรงตำแหน่งนายกมา23ปียอมรับว่าการตัดสินใจที่ดีที่สุดตลอดที่นั่งเก้าอี้นายก23ปีเนี่ยก็คือการตัดสินใจฟังเสียงประชาชนฟังเสียงประชาชนเพราะในประเทศประชาธิปไตยนั้นถ้าคุณสนองตอบความต้องการของประชาชนมากเท่าไหร่เขาก็จะสนับสนุนคุณมากเท่านั้นหรือแม้กระทั่งการกระทำง่ายๆอย่างการลงพื้นที่ไปพูดคุยกับเขาจับมือกับพวกเขาจริงแค่ไหนก็ดูอย่างผมที่ชนะการเลือกตั้งมา5ครั้งด้วยเสียงข้างมากเกิน2ใน3ทุกครั้งแต่คำตอบที่ดูจะเรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ที่ชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Page ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมากที่สุดในเวทีบรรยายครั้งนี้ก็คือคำถามถึงทัศนคติเรื่องความหลากหลายทางเพศหรือว่ากลุ่ม LGBT นะคะโดยท่านมหาเทก็บอกว่ามาเลเซียยังไม่ยอมรับเรื่อง LGBT ด้วยเหตุผลว่าเราต้องเคารพคุณค่าของเอเชียชาติเอเชียอ้าแขนรับวัฒนธรรมและคุณค่าจากตะวันตกหลายอย่างแล้วแต่ก็ไม่จำเป็นต้องเรียนแบบทุกอย่างเราต้องมีเสรีภาพที่จะไม่เปลี่ยนแปลงด้วยนะท่านมหาเทระบุก็เป็นคำตอบที่เรียกเสียงปรบมืออย่างล้นหลามในขณะที่ผู้ดำเนินรายการเองก็บอกว่าเป็นคำตอบที่งดงามมาก คือปฏิเสธอย่างสุภาพนะ ไปฟังบรรยากาศช่วงหนึ่งของการถามตอบกับนายกมหาเทที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับA kind of machine that artificially ventilate your lungs. They were able to cut up my chest twice, actually three times, and I had bypass, but I did survive. A lot of people survive nowadays. When I had my heart operation, this was something new.And I had the operation in Kuala Lumpur. Although they say as Prime Minister, I should go to Mayo Clinic and all that, I prefer to be operated in Kuala Lumpur. And now, of course, heart operations are very common. But beyond that, I think it is good to be active. Most people, when they retire,They like to live a sedentary life. They like to sleep a lot, and they don't read and they don't talk with people. When you don't read, you don't write, you don't talk to people, you don't discuss things, your brain also becomes affected. Just like the muscles of the body, if you don't use the muscle, like you sleep all the time,then you become very weak. The strength goes out of the muscles. Then by the same token, the brain, if you don't use, will also regress. So I like to fight with people. So I have to keep active all the time. I have to answer questions. Among the questions asked is, how do you manage to live so long? I say, don't overeat and make use of your brain. So I think this is something that I believe contributed. Not stopping work after being pensioned off is a very good way to avoid, early death. Thank you. Let me ask one of my personal question, because you mentioned that you don't drink, you don't smoke, you keep active, you keep working. Well, physically, that is strong. How do you keep the mentally strong? Being a politician must be very stressful. Being the prime minister for 22 years must be very stressful. How do you handle with the stress? Well, I don't get stressed very much. I believe that I am not stressed, but the doctors told me that your heart is not taking very well. We have to open up your chest. So between not feeling stressed and actually not suffering from disease, there is not always a constant relation. Sometimes you are very stressed,
but you can still live a long life. But it's better, of course, not to be stressed. I always tell myself, supposing I'm not around, this thing will happen anyway. So when something happens, you have to accept that it has happened, and you have to adapt to that problem that you face. Okay. I get a note from my team. This is not a question, but this note has two lines. You are always my idol and role model. You are a man of honor, words, integrity, and sacrifice. So this is at least the two lines that I receive. Not the question. But the question is this. Well, during your time as the Prime Minister, those 22 years, well, what can we learn from you? What is the best decision-making that you have made during those 22 years? I think in a democratic country, it's very important that leaders keep aware of what the people are thinking, what they are feeling, and what they want to be done for them. And you try to accede to their demands as much as possible. Of course, it's not always possible. But wherever you can be, do the things that the people want you to do, then they will continue to support. But if you behave like some, I was called a dictator, but I'm not. I disclaim that. We have never found any dictator who actually resigns. I resign. So because I resign, I cannot be a dictator. But the thing to do is, of course, to always meet the people, talk to them, shake their hands, and then I think those simple things will make you popular. And in a democratic country, you can be assured that you get the votes during election. I led 5 elections and I won all the 5 with a 2/3 majority. Well, let me add one more question. On the contrary, if you can turn the clock back during 1981 to year 2003, and if you can go back and correct it, what do you want to correct? Well, from the very beginning, I told myself I must not be unjust and unfair to people. That is something that I tried to uphold. But something happened with one of the leaders, and I had to take action against him because I believe he has broken the law. And that is something that I regret, because there may be other ways of acting when somebody does something that is wrong. But I prefer to let the law take its own way, and as a result, of course, there was a conflict, and there was bad feelings directed at me. Not too bad to affect my popularity. Until I stepped down, there was no no campaign to bring me down. I decided to step down because I was there too long. But this problem that I had with one of the leaders keeps on bugging me, making people go against me because they believe I was unjust and unfair. Okay, thank you. Next question. Malaysia is witnessing various changes in many ways. Your comeback through the election could also be regarded as a kind of reform on governance in Malaysia. คำตอบหนึ่งของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียก็เป็นที่มาของเพจไอบีบีซีไปดูนะครับคำตอบที่บอกว่าในประเทศประชาธิปไตยสำคัญมากที่เราต้องฟังเสียงประชาชนและตอบสนองให้มากที่สุด
นี่คือคำตอบต่อคำถามที่ว่าคุณคิดว่าอะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จของการเป็นนายกเมื่อช่วงเวลาประมาณ22ปีในการเป็นนายกของท่านนั้น5การเลือกตั้งแล้วได้2ใน3ของเสียงทุกครั้งนั่นคือการฟังเสียงประชาชนตอบสนองเสียงประชาชนให้มากที่สุดไปฟังเขาไปเจอเขาไปจับมือครับสิ่งง่ายๆอ่ะที่เราลืมไปแล้วคำตอบของท่านบางท่านก็ซิมเปิลมากเลยนะท่านจัดการกับความเครียดยังไงก็ไม่เครียดไงก็คือไม่เครียดไม่ต้องไปเครียดแต่ดูแล้วน่าเครียดนะแต่เขาบอกเขาไม่เครียดง่ายๆเลยนะจัดการกับความเครียดยังไงก็ไม่ต้องเครียดเพราะว่าท่านเป็นหมอไงภรรยาก็เป็นหมอด้วยต้องรู้ตัวเองว่าลิมิตนี่ขนาดผ่านการไบพาสหัวใจมาหลายครั้งนะในเดี๋ยวกลับไปที่การบรรยายของท่านนิดหนึ่งก็ได้นะครับอาจารย์ปิติศรีแสงนามแห่งศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขียนไว้เมื่อวันที่19ตุลาคมบทวิเคราะห์ดร.มหาเดชเยือนไทยรอบล่าสุดกับสถานการณ์ชายแดนใต้อาจารย์ดร.ปิติเขียนไว้ตอนหนึ่งบอกว่านักวิเคราะห์หลายๆฝ่ายพิจารณาว่าการประชุมในครั้งนี้น่าจะเป็นการปลดเดดล็อกที่เกิดขึ้นจากการเจรจาสันติภาพในช่วง1ถึง2ปีที่ผ่านมาโดยดร.มหาเดชมาเที่ยวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับการแนะนำอะไรนะผู้อำนวยความสะดวกใช่ไหม facilitator เนี่ยผู้อำนวยความสะดวกในการเจรจาเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านใหม่ของฝ่ายมาเลเซียที่จะทำหน้าที่เป็นคนกลางของการเจรจาสันติภาพโดยผู้ที่จะดำรงตำแหน่งหัวหน้าของ Joint Working Group on Peace Dialogue Process ก็คือตานสีอับดุลราฮิมซึ่งก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางของมาเลเซียซึ่งเขาจะเข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวกลางเพื่ออำนวยความสะดวกในการเจรจาระหว่างหัวหน้าคณะฝ่ายไทยก็คืออดีตแม่ทัพภาค4พลเอกอุดมชัยธรรมสาโรรัตน์ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งถ้าดูสถิตินะครับนับจากปี2004จนถึงปัจจุบันเนี่ยทาง Deep South Watch ได้รวบรวมตัวเลขแล้วพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้วกว่า 6,500 คนเพราะฉะนั้นประเด็นการเจรจาสันติภาพชายแดนใต้จึงเป็นประเด็นเร่งด่วนที่มีความสำคัญสูงสุดและควรจะผลักดันเป็นวาระแห่งชาติเพราะว่าเป็นปัญหาที่สร้างความสูญเสียในทุกมิติให้กับประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นมิติความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมโดยกลุ่มที่เราเดินหน้าเจรจาสันติภาพด้วยอยู่ในขณะนี้เรียกว่ามาราปัตตานีซึ่งเป็นการรวมตัวแทนของ6กลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางภาคใต้นะและสิ่งที่ทุกฝ่ายคาดหวังเป็นอย่างยิ่งจากการเปิดการเจรจาครั้งใหม่ในรอบนี้ก็คือผู้ประสานงานตัวกลางคนใหม่ซึ่งมีประสบการณ์ในพื้นที่จากฝั่งมาเลเซียก็คืออับดุลรอฮิมเนี่ยซึ่งเป็นคนมองซึ่งเป็นคนของฝ่ายปากตันฮารปันผู้สนับสนุนดร.มหาเดชซึ่งจะต่างจากตัวกลางเดิมนะก็คืออามัดซัมซามินซึ่งเป็นคนจากฝ่ายปาริซานเนชั่นแนลหรือว่าทีมรัฐบาลเก่าเป็นผู้เสนอชื่อเข้ามาทำงานตั้งแต่ปี2014นี่เป็นจุดเปลี่ยนแล้วก็เขาก็คาดว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ของทั้งสองฝ่ายด้วยนะคุณเก๋ครับก็จะน่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีของการเจรจาเพื่อความสงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีรายละเอียดพอสมควรนะครับซึ่งก็เอาเป็นสรุปว่าอาจารย์ปิติมองว่าถ้าเราจะพูดถึงปัญหาความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ในเมื่อต้นเหตุมันเริ่มต้นจากการเมืองก็ต้องใช้วิธีการแก้ไขโดยวิธีการทางการเมืองรูปแบบการปกครองเฉพาะพื้นที่ในลักษณะที่เป็นเขตปกครองพิเศษที่เข้าใจความต้องการอย่างแท้จริงของคนมาลายูมุสลิมในพื้นที่ที่ใช้ร่วมกับหลักการเบื้องต้นที่ได้รับพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาและอย่างน้อยการเข้ามามีบทบาทของประเทศเพื่อนบ้านและการเห็นผู้นำของประเทศเพื่อนบ้านอย่างดร.มหาเดชเข้ามาดูแลแต่งตั้งคนเข้ามาเป็นผู้อำนวยการความสะดวกเป็นตัวกลางในกระบวนการสร้างสันติภาพก็เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ที่ดีอีกครั้งหนึ่งและหวังว่าการเดินทางมาเยือนของดร.มหาเดชครั้งนี้เนี่ยเราจะได้เห็นนวัตกรรมใหม่ๆในกระบวนการสร้างสันติภาพจากนายกรัฐมนตรีที่ได้ชื่อว่าคิดนอกกรอบมากที่สุดคนหนึ่งของอาเซียนนะครับสั้นๆนิดหนึ่งนะคะในบทความที่ชื่อว่าเจรจาดับไฟใต้ไปต่ออย่างไรในช่วงท้ายรัฐบาลทหารไทยเขาก็พูดถึงคนนี้แหละค่ะอับดุลลาฮิม
ที่ดร.มหาเทจะมาแนะนำในฐานะผู้อำนวยความสะดวกของฝั่งมาเลเซียเขาบอกว่าอับดุลลาฮิมวัย75ปีเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาเลเซียเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจอย่างสูงจากดร.มหาเทตั้งแต่สมัยอดีตจนเมื่อเขากลับมารับตำแหน่งนายกอีกครั้งเมื่อปลายเดือนสิงหาดร.มหาเทก็แต่งตั้งเขาให้เข้ามามีบทบาทนำในสันติสุขมาสู่ชายแดนมาเลเซียไทยนะคะเขาบอกไม่ถึงเดือนหลังจากได้รับแต่งตั้งเนี่ยอับดุลลาฮิมก็มีการเชิญนายกัสตูรีมาโกต้าประธานกลุ่มพูโลซึ่งเป็น1ใน5ของกลุ่มแนวร่วมมาลาปัตตานีเข้าไปพบเว็บไซต์ข่าวแห่งหนึ่งอ้างคำให้สัมภาษณ์ของนายกัสตูรีบอกว่าการเข้ารับตำแหน่งของอดีตในตำรวจผู้นี้ทำให้เขาคาดว่าจะได้เห็นความคืบหน้าครั้งใหญ่ของกระบวนการเจรจาเร็วๆนี้โดยทางพูโลจะมุ่งประเด็นหยุดยิงเต็มรูปแบบเป็นประเด็นหลักแรกๆในโต๊ะเจรจาแต่ระหว่างนั้นการประทะโจมตีด้วยอาวุธจะยังไม่หยุดแบบทันทีทันใดแม้เมื่อมีข้อตกลงหยุดยิงแล้วโดยตามที่ตนเข้าใจหากว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีในเวลา 5-6 เดือนหลังจากนี้เราจะสามารถบรรลุความเข้าใจเพื่อจะนำไปสู่โต๊ะเจรจาได้ครับนะคะเอาละครับพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงถัดๆไปอ๋อมีเรื่องนี้แน่นอนสมคิดปลอบอย่าตกใจหุ้นร่วงโอ้โหใช่ร่วงมาหลายวันแล้วแต่ว่าคืนนี้รู้สึกที่อเมริกาก็ดีขึ้นแล้ววันนี้ไทยก็เลยรีบราววันนี้เกือบหลุด 1,600 ใช่ไหมหรือหลุดไปละแต่ว่าตอนเย็นก็กลับมาได้เขาบอกคนรุนมากตอนบ่ายเขาบอกว่ามีอานิสงส์หลายอย่างอานิสงส์จากดร.สมคิดออกมาพูดนะแล้วก็อัดฉีดหลายโครงการอานิสงส์จากการเปิดตัวเลขกำไรของบริษัทน้ำมันบอกกำไรกำ 100% ทีเดียวลองดูตัวอย่างพาดหัวของ Manager ออนไลน์นะครับสมคิดเผยหุ้นไทยร่วงตามราคาน้ำมันอย่าแพนิคตลาดหุ้นยังเป็นเซฟเฮเว่นมั่นใจการเป็นไทยแก้ปัญหาแย่งที่นั่งเฟิร์สคลาสสมคิดนี่เป็นสมคิดเดอะสมคิดจริงๆเพราะได้ทุกเรื่องนะสมคิดเร่งรัดภาษีที่ดินที่บอกว่าโหมันคงมันช้าเพราะอะไรนะเพราะในทุนใช่ไหมสมคิดเร่งรัดภาษีที่ดินและ e-business ผ่านสนช.ก่อนเลือกตั้งนี่คือ3พาดหัวใหญ่ของของ MGR ออนไลน์แล้วก็มีอันนึงที่น่าจะถูกใจนะกระชากใจวัยชรา สมคิดอัดเต็มสูบ 100,000 ล้านสั่งเติมเงินกองทุนบัตรคนจนคือเดิมมีอยู่ 50,000 เอาไปเลยอีกเท่าตัวกลายเป็น 100,000 ล้านสำหรับบัตรคนจนในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งเห็นไหมครับว่าลุงตู่ขาดเหยียบกวงไม่ได้จริงๆเดี๋ยวค่อยกลับมานะคะค่ะสักครู่ค่ะ